ในเรื่องงานวิจัยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะคุยกับนักวิจัยแล้วก็คุยกับทางผู้ที่ต้องการให้นักวิจัยไปวิจัยก็คือผู้ใช้ทั้งหลายเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมพูดเสมอเลยว่าในประเทศไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่เราทำวิจัยแล้วเนี่ยมักจะตามใจผู้วิจัยเป็นหลักเราไปเรียนจบมาด้านนั้นเราก็อยากจะทำด้านนั้นนะครับแต่เราไม่เคยมามองเลยว่าทำแล้วเนี่ยจะมีใครเอางานของเราไปใช้นะครับดังนั้นตอนที่ผมมาทำสวช.ภาคเหนือเนี่ยผมตั้งหลักไว้อย่างเดียวนะว่าจะต้องเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาของชุมชนหรือเป็นความเดือดร้อนของชุมชนอันที่หนึ่งอันที่สองงานวิจัยนั้นเนี่ยจะต้องหาโซลูชันที่ไม่ซับซ้อนแล้วก็ง่ายต่อการนำไปใช้นะครับดังนั้นผลสำเร็จอันที่3ก็คือมีคนเอาไปใช้แน่นอนสิ่งที่ท่านอาจารย์เห็นในรายการ10รายการเนี่ยที่จะพูดต่อไปเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ทำกันมาหลายปีแล้วคนที่ติดตามเข้าประชุมของสวช.ภาคเหนือมาหลายปีเนี่ยจะเห็นว่าเอ๊ะมาถึงไส้เดือนอีกแล้วพอมาถึงไส้เดือนอีกแล้วหรือมาถึงโคขุนอีกแล้วโคขุนอีกแล้วต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่างานวิจัยเนี่ยพอทำออกไปแล้วมีการถ่ายทอดแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอุปสรรคที่ต้องมาทำวิจัยต่อแล้วก็เอาไปถ่ายทอดใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยงานวิจัยของสวช.ภาคเหนือบางทีเราดูว่าเป็นงานเดิมชื่อไส้ในเนี่ยอาจจะเป็นสมมติว่าไม่ไส้เดือนเนี่ยก็จะเป็นไส้เดือนแต่มันยังมีไส้เดือนที่พัฒนามาเรื่อยๆนะครับอย่างอาหารหมักโคขุนของพะเยาก็เช่นกันนะมันก็จะมีพัฒนาการไปเรื่อยๆดังนั้นมันก็มีประเด็นว่าทำวิจัยแล้วต้องกัดไม่ปล่อยนะครับงานวิจัยที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องกัดไม่ปล่อยจนกระทั่งมีการเอาไปใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงดังนั้นผมอยากจะให้กำลังใจพวกเรานะครับว่าถ้าทำอะไรแล้วเนี่ยทำให้จริงๆจังๆแล้วก็สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกท่านครับขอบคุณมากครับ